แม่ตะเคียนอายุกว่า400ปีเข้าฝันให้ย้ายหนวกหูคอหวยแห่ขอเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะฮือฮานะคะเมื่อบรรดาคอหวยนะคะไปขอโชคขอลาบแม่ตะเคียนนะคะซึ่งมีอายุกว่า400ปีนะคะไปเข้าฝันนะคะที่สำนักสงฆ์พระธาตุหอยงูหรือพระธาตุดอยงูนะคะอยู่ที่หมู่5บ้านศรีมนเรืองตำบลบ้านหนุนอำเภอ2จังหวัดแพร่นะคะชาวบ้านแห่ร่วมพิธีย้ายเจ้าแม่ตะเคียนทองทองอุไรนะคะซึ่งเป็นต้นตะเคียนทองที่มีความยาวที่สุดในจังหวัดแพร่นะคะซึ่งมีความยาวประมาณ 28.18 เมตรนะคะหลังพบว่าจมอยู่ในแม่น้ำยมนานกว่า400ปีนะคะมีลักษณะแปลกด้านหัวคล้ายหัวพญานาคเลยนะคะทางลำตัวคล้ายกับหางป่าต่อมาชาวบ้านตั้งชื่อให้ว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองทองอุไรและก็พากันกราบไหว้ขอโชคขอลาบนะคะต่างสมหวังนะคะได้โชคถูกหวยมาแล้วหลายต่อหลายงวดเลยนะคะโดยชาวบ้านพากันย้ายเจ้าแม่ตะเคียนทองในวันที่14มกราคมที่ผ่านมานะคะเนื่องจากร่างทรงแก้วมณีนะคะบอกว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองทองอุไรไปเข้าฝันขอให้ย้ายไปอยู่ด้านหลังวัดเนื่องจากบริเวณที่ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดมีคนเข้าออกตลอดทั้งคืนทำให้มีเสียงรบกวนไม่ได้พักผ่อนซึ่งขณะร่างทรงแก้วมณีจุดธูปในกระถางธูปนะคะชาวบ้านแห่พากันส่องเลขเด็ดเลยนะคะโดยส่วนใหญ่มองเห็นเป็นเลขนี้เลยนะคะ902 907แล้วก็16นะคะต่างพากันจดแล้วก็บางคนก็จำเอานะคะบางคนก็ถ่ายรูปไปนะคะไปหาซื้อลอตเตอรี่นะคะหวังว่างวดนี้จะให้โชคแน่นอนนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ902 907แล้วก็16นะคะดูแล้วก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเฮงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ